สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม GTA V นะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในโหมดออฟไลน์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมมีมอดรถซูเปอร์คาร์สุดสวยอีกหนึ่งคันเนี่ยมานำเสนอนะครับชื่อของเจ้ารถรุ่นนี้มันมีชื่อรุ่นว่า Lamborghini Huracan Spider นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่มีรีเควสของกันเข้ามาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็จัดให้ตามรีเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสังเกตงานมอดของรถคันนี้นะครับทำออกมาได้แบบว่าเนียบมากป้ายด้านหลังนี่มีคำว่า Huracan แปะอยู่ด้วยนะครับท่อเสียเป็นแบบ4ท่อนะครับมาดูตรงลูกล้อครับนี่มีตากระทิงตูดอยู่ด้วยนะครับที่ลูกล้อแล้วก็เบรกนี่ก็เป็นของ Lamborghini นะครับสีแดงสดใสนะฮะเฉดเดียวกับตัวรถเลยด้านในห้องโดยสารนี่ขอบอกว่าล้ำยุคมากๆนะครับดูแล้วรู้สึกได้ถึงความไฮเทคเลยนะครับปุ่มควบคุมอะไรนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแม่หน้าปัดที่เป็นแบบว่าดิจิตอลด้วยส่วนด้านหน้านี่คิดว่าหลายคนพอมองเห็นแล้วน่าจะร้องอ๋อนะครับตกแต่งในสไตล์ของ Lamborghini นะครับป้าหน้าตาที่เขาจะคล้ายๆกันทุกคันเลยนะฮะมาดูด้านในกันบ้างดีกว่าครับเปิดประตูเข้าสู่ห้องคนขับครับผมดู First Person นะฮะหน้าปัดที่แบบว่าดิจิตอลเต็มรูปแบบครับผมเวลาเราขับนี่เข็มไมค์ใช้งานได้จริงด้วยนะครับเปิดประตูดูเครื่องยนต์กันหน่อยครับผมโอเคอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะครับรู้สึกว่าจะเอาไว้ใช้เก็บของนะครับอันนี้ไม่มีเครื่องกระจกนี่เป็นแบบไลท์ขอบด้วยนะฮะตรงนี้ก็เปิดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เครื่องยนต์จะถูกวางอยู่บริเวณกลางๆรถค่อนไปทางด้านหลังนะฮะนี่เครื่องยนต์เขารุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ V10 นะครับสำหรับราคารถจริงๆของเจ้าคันนี้คิดเป็นเงินไทยรู้สึกจะอยู่ประมาณ20กว่าล้านบาทนะครับราคาค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วกันดูดีกว่าครับมาดูซิว่ารถราคา20กว่าล้านนี่มันจะเร็วแรงขนาดไหนนะฮะดิฟลงลานจอดรถครับอ้าวเดี๋ยวนะทางตันเดี๋ยวลงทางไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้ตึกนี้เหมือนจะไม่มีทางลงนะฮะไม่เป็นไรครับผมสงสัยจะต้องบินลงครับ3 2 1 go นี่ไม่มีทางลงเหรอ20กว่าล้านลงมาแป๊บเดียวเหลือ20บาทแม่ลองความเร็วกันหน่อยฮะเล่นซะกันชนหน้าหลุดไปแล้วนะครับโอ้โหความเร็วใช้ได้เลยครับนี่ผมเหยียบแป๊บเดียวนี่ทะลุ200แล้วนะฮะแม่ถนนรถเยอะไปหน่อยครับตรงไม่ได้เลยอันนี้เกียร์3นะครับ160กิโลเมตรไหนลองดูทางตรงบริเวณนี้ครับผมมารู้สึกว่าวันนี้จะไม่เจอเส้นทางตรงนะครับไม่เป็นไรครับถือว่าวอร์มเครื่องไปก่อนแล้วกันนะฮะฮูลาแคน LP610-4 Spider 2017นะครับแม่เก็บรายละเอียดกระทั่งชื่อรถที่เข้ามาในอู่นะครับคันนี้เป็นมอดรถแบบแอดออนนะครับมาถึงก็ซ่อมไปก่อนฮะตามสไตล์พดพาซ่านะครับชนทุกคลิปซ่อมทุกคลิปนะฮะมาถึงอัปเกรดไปก่อน 100% นะครับแล้วก็เบรกครับผมมาต่อกันที่บัมเปอร์นะครับโอ้โหบัมเปอร์มีชุดแต่งของเขาด้วยหรือเปล่าใช่เปล่าอันนี้ทำไมมันดูแหว่งแหว่งว่ะไม่แน่ใจว่าเป็นของแต่งของมันหรือเปล่านะครับส่วนอันนี้เปลี่ยนแค่คาร์บอนด้านหลังไม่ใช่ด้านหลังครับขออภัยด้านใต้นะฮะตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นคาร์บอนนะครับแต่ถ้าอันนี้จะเป็นสีเดิมแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจทำไมมันดูแบบว่าว้าวๆตรงนี้ฮะคือตรงนี้โอเคแต่ตรงนี้ว้าวมากเลยใส่ไปดีไหมเนี่ยลองใส่ไปดูก่อนแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็มาที่ด้านหลังครับด้านหลังนี่แต่งแล้วมันเปลี่ยนทางไหนเอ่ย
รู้สึกจะเปลี่ยนตรงนี้ครับพวงมาลัยฮะGT 3 Series Red Steering Wheel นะครับโอเคใส่พวงมาลัยแต่งไปครับผมแล้วก็แชสซีคือตรงนี้ครับบริเวณหน้ารถใส่ไปแล้วกันโอเคแล้วก็เอนจินครับผมเครื่องยนต์เลเวล4นะครับแล้วก็อันนี้ท่อไอเสียแต่งได้ด้วยปึ๊บอันนี้ย้ายท่อขึ้นมาอยู่ตรงกลางรถแทนนะครับตอนแรกมันอยู่ด้านล่างโอเคจัดไปแล้วก็อันนี้เฟนเดอร์ครับผมเฟนเดอร์รู้สึกจะเป็นด้านในห้องโดยสารนะครับเป็นเขาเรียกอะไรพรีเมียมนะครับใส่ไปครับผมแล้วก็กิลรู้สึกว่าจะเป็นบริเวณเบาะด้านในนะครับของเดิมจะเป็นแบบนี้อันนี้คือของแต่งอ๋อมีไอ้นี่ครับผมเข็มขัดนิรภัยโอ้สุดยอดมากๆนะฮะแล้วเบาะรู้สึกว่าจะมีหุ้มออกมาด้วยนี่ไงโอ้โหเจ๋งฮะเท่เลยใส่ไปครับผมแล้วก็มาที่ฮูดครับโอ้โหฮูดแต่งทำไมยิ่งแต่งมันยิ่งออกแบบแนวอวกาศก็ไม่รู้นะแต่ไม่แต่งนะครับแล้วก็ไฟซีนอนครับผมแล้วก็อันนี้ไฟใต้ท้องรถครับ 3,000 ถ้วนส่วนอันนี้เป็นสีของไฟนีออนใต้ท้องรถนะครับผมใส่เป็นไอ้นี่ไปก่อนละกันแบ็คไลท์นะครับยังไม่รู้ว่าจะแต่งสีอะไรนะฮะแล้วก็มาที่ป้ายทะเบียนครับเอาเป็นสีดำครับผมโอเคแล้วก็รีสเปย์แต่งได้2สีด้วยนะครับสีแรกเราเอาอะไรกันดีจริงๆแดงนี่ก็สวยอยู่แล้วนะลองดูสีอื่นก่อนดำไหมแม่แดงนี่มันแป่นจริงๆเขียวมะลามกรีนโอ้โหเขียวแป่นเลยเอาเขียวมากแล้วกันนะฮะเดี๋ยวระหว่างทางเราค่อยไปเปลี่ยนสีเอาอีกทีนึงนะครับแล้วก็อันนี้ secondary ครับสีบริเวณไหนโอ้สีของเบาะครับผมสุดยอดเลยแต่งสีเบาะได้ด้วยเบาะนี่ต้องแดงแน่นอนฮะชอบมาก red torino red เอา torino ครับแป้นดีจัดไปโอเคแล้วก็หลังคาอันนี้สามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาหลังคาปิดหรือเปิดผมเอาเป็นเปิดนะครับเฟี้ยวอยู่แล้วแล้วก็สเกิร์ตครับเอาเป็นอันนี้ละกันสปอยเลอร์โอ้แต่งสปอยเลอร์ได้ด้วยของแต่งเยอะมากฮะเลสสไตล์ OF ลิปวิงเอาไหนดีล่ะโอ้โหมันเยอะจริงฮะ Liberty Walk อันนี้ดีกว่ามั้ยใหญ่เบ้อเริ่มเลยเอาอันนี้ละกันใหญ่ดีนะครับถึงกับเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวเจอสปอยเลอร์ให้เลือกตั้งหลายแบบอันนี้โหลดเตี้ยนะครับใส่ไปแล้วก็ทรานซิชั่นระบบเกียร์ครับผม 20,000 ถ้วนแล้วก็เทอร์โบ 12,500 นะครับมาต่อกันที่ล้อครับผมจริงๆล้อเดิมนี่ก็สวยอยู่แล้วนะฮะเจ๋งเลยลองใส่เป็นไฮเอนด์ดูครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะผมแต่งไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาที่วิวคัลเลอร์ไม่ต้องไปยุ่งกับมันครับข้ามไปแล้วก็ทายดีไซน์ยากันกระสุนควันรอบนี้ที่สัญญาเอาไว้นะครับควัน3สีแพทที่ออดทายสโมกนะครับเดี๋ยวออกไปเบิร์นให้ดูอีกทีนึงว่ามัน3สียังไงนะครับโอเคแล้วก็กระจกครับผมกระจกนี่โอ้โหพอใส่กระจกดำแล้วมันมืดตื้อเลยนะฮะลองดูเฟิร์สเพอร์ซันกันโอ้โหมองไม่เห็นครับ เพราะฉะนั้นเอาเป็นใสเหมือนเดิมดีแล้วนะครับโอเคหมดเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้นะฮะของแต่งทั้งหลายเดี๋ยวไปดูด้านนอกกันครับมาออกมานี่เขียวอือกันเลยทีเดียวนะฮะตอนแรกเข้าไปนี่แดงออกมานี่เขียวเฮ้ยยางใครล่วงไม่ใช่ยางเราใช่ไหม ยางเรายังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวมาดูควันกันก่อนนะครับอย่างแรกควัน3สีเป็นยังไงต้องเบิร์นนะผมสังเกตตอนนี้เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแดงครับผมต่อด้วยสีขาวนะครับอันนี้คือที่มาของคำว่าควัน3สีนะครับคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนได้ทั้งหมด3สีวนลูปไปเรื่อยๆนะครับ
โอเคเบรกก่อนอ่ะไปทดสอบความแรงกันดีกว่าครับแม่หลังจากแต่งออกมาเสร็จแล้วก็รู้สึกว่าออกตัวแรงกว่าเดิมนะครับจากปกติมันแรงอยู่แล้วนะฮะซิงกันหน่อยครับผมตรงนี้มีทางสตันจัมครับไปเลยครับผม3 2 1เขียวอือเลยรถจะชนอะไรไหมวันนี้ดีๆฮะดีๆโอ้โหไปล่อไฟจราจรนะฮะรู้สึกว่าทางนี้มันจะทดสอบค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบสนามทางตรงซัดยาวกันดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้เรามาถึงสนามทางตรงกันเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเลี้ยวก่อนครับผมกระโดดฮะวู้ฮู้ฮ่าโอเคเตรียมตัวครับผมตอนนี้วอร์มเครื่องไปก่อนนะฮะแปดที่ขนาดแค่วอร์มนะครับทะลุเกียร์5ความเร็ว200เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่รู้สึกว่าตัวรถเวลาเลี้ยวมันไม่ค่อยนิ่งนะครับมันจะคงเคงนิดนึงถ้าเลี้ยวไวๆนี่อาจจะเสียหลักลงข้างทางได้นะครับเบรก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 โอเคเกือบลงทะเลนะฮะมาครับผมพร้อมครับ3 2 1 GO ตอนนี้มีเท่าไหร่นี่ปล่อยมาให้หมดนะครับเมื่อตะกี้อยู่บนถนนใช้ความเร็วได้ไม่เต็มที่นะครับตอนนี้ลงสนามตรงอย่างเดียวยาวไปครับผมตอนนี้เข้าเกียร์6แล้วนะฮะ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์7เป็นที่เรียบร้อยครับโอ้โห300กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆนะฮะยาวไปเรื่อยๆครับในชีวิตจริงเจ้ารถรุ่นนี้นะครับสามารถทำความเร็วได้ถึง324กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาดูกันซิว่าพอเป็นม็อดในเกม GTA เนี่ยเขาจะจูนความเร็วสูงสุดมาที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ความเร็วยังไม่หยุดนะฮะทะลุ340กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยาวไปครับผม3 4 5แล้วนะครับโอ้โหจะแรงไปไหน3 4 7ครับ3 4 8350นะครับโอ้โหโอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้จะนิ่งแล้วนะครับ350ยังขึ้นอีกครับ351กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหแรงมากนะฮะมาก352ครับยังรีดออกมาได้อีกนิดหน่อยนะฮะโอเคตอนนี้รู้สึกว่าจะเริ่มเห็นปลายทางกันแล้วครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับ352กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแม่สุดยอดความแรงจริงๆ Hurricane Spider ว้าสำหรับรอบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูความพิเศษของเจ้ามอสรถคันนี้นะครับตอนนี้เป็นสภาพอากาศในเวลาปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้มันเป็นแบบฝนตกนะครับสังเกตว่าพอฝนตกปุ๊บเนี่ยที่ปัดน้ำฝนด้านหน้าทำงานด้วยนะครับนี่เห็นป่ะเจ๋งไปเลยนะครับว้าเป็นคันแรกนะครับที่ผมลงมอสที่ปัดน้ำฝนนะฮะนี่ลองดู First Personอึ๊บป้าแม่เท่จริงแต่มันยังไม่เห็นถึงขนาดแบบปัดเม็ดฝนบนหน้าจอได้นะครับอันนี้จะเห็นแค่แบบว่ามันเคลื่อนไหวได้นะครับเฟี้ยวเลยเดี๋ยวเราไปขับรถกันตอนฝนตกกันหน่อยดีกว่านะฮะไหนๆก็มีที่ปัดน้ำฝนกันละตรงยาวไปครับผมถนนค่อนข้างจะลื่นเลยนะฮะอ
โอ้มีฟ้าผ่าด้วยยาวไปครับผมแม่รถเยอะแบบนี้แล้วก็ฝนตกนี่ซิ่งไม่ค่อยออกนะฮะเก็บแต้มเก็บแต้มชนแหลกชนแหลกชนแหลกอ๋อโอ้ยโอ้ยรู้สึกจะเกิดอุบัติเหตุครับมีผู้เสียชีวิตด้วยครับผมเราชนแล้วต้องลงไปดูนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวเราต้องช่วยเขาก่อนแม่ช่วยเผาช่วยเผาเผากลางสายฝนมาเดี๋ยวช่วยไปต่อโอ้โหเดี๋ยวซ่อมรถก่อนหลบหน่อยหลบหน่อยเพื่อนมุ้ยไปเฉียวอีกแล้วฮะเพิ่งจะซ่อมรถไปโอ้ยอะไรเนี่ยหมั่นไส้แล้วนะหมั่นไส้แล้วนะชนแหลกเลยรถเยอะมากครับซ่อมรถอีกทีนึงโอเคไปกันต่อครับผมอย่าไปมาเก็บแต้มเต็มเฉียวไปทีนึงแม่ฝนตกถนนลื่นแบบนี้เวลาขับรถต้องใจเย็นๆนะครับอุบัติเหตุนี่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี่ยังไม่ทันขาดคำอย่าไปแม่ลื่นมากครับเดี๋ยวผมปรับสภาพอากาศเป็นแบบปกติก่อนนะฮะโอ้โหฝนตกงี้ถนนลื่นมากสีดำเริ่มเบื่อแล้วเดี๋ยวลองเปลี่ยนสีเป็นแบบสีโครมหน่อยดีกว่านี่เงาวับครับผมแต่กันชนนี่ไม่ค่อยสวยเลยนะกันชนนี่หลุดเลยโอเคซ่อมไปมาซิงกันต่อครับผมต้องเบาๆว่ะต้องเบาๆรถเราราคาแพงต้องขับดีๆฮะชนมากไม่ดีเดี๋ยวประกันว่าเอาอย่าไปโอเคเลี้ยวเข้าทางนี้ครับเข้าทางด้านหลังกันบ้างดีกว่าตรงยาวไปครับผมมาพอได้อยู่ครับขับดีๆก็เป็นนะเนี่ยนี่มีเลี้ยวด้านหน้ารู้สึกว่าจะเป็นสตันจัมนะครับลองของกันหน่อยฮะที่2 1 go โอ้โหลงสวยไหมความจนได้กันชนหลุดเลยแหมเอาละฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรนะครับสำหรับม็อดของรถซุปเปอร์คาร์ Lamborghini Huracan Spider นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นม็อดที่ทำออกมาได้เนี๊ยบมากๆนะครับเก็บรายละเอียดทุกอย่างได้ดีทีเดียวนะครับและความเร็วที่ทำได้นี่ค่อนข้างจะสูงมากนะครับทำได้ถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงกว่าๆนะครับเรียกได้ว่าเร็วมากๆเลยนะฮะใครสนใจก็สามารถดาวน์โหลดไปลองเล่นได้ที่ด้านใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกันไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับมาเดี๋ยวส่งท้ายกันด้วยลงแรมที่สูงที่สุดในเกม GTAV นะครับแต่ว่าลงแรมอย่างเดียวไม่พอนะฮะต้องแปลงร่างเป็น Ghost Rider ด้วยนะครับ
โอเคหัวร้อนหัวร้อนฮะหัวระแคนติดไฟมาดูกันซิว่าจะรอดไหมนะครับ3 2 1 go โอ้โหกระโจนลงด้วยเป็นไงโอ้โหมีระเบิดเล็กน้อยครับผมรู้สึกว่าจะดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเลยนะฮะตอนนี้ความเร็วทะลุเกียร์7นะครับ540กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไวมากผมจะไม่กดเทอร์โบนะครับ3 2 1 go วู้ฮู้โอ้โหลอยสูงมากครับผมลงสวยไหมลงสวยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชนตึกซะงั้นตีนะชนตึกเหรอโอ้ยเดี๋ยวเร็วเกินเอารถไม่อยู่ครับผมชนหน่อยชนหน่อยกระเด็นไปก็เลยได้แสดงพลังแล้ววู้โอ้ยโกสต์ไรเดอร์ที่ว่าแน่ยังแพ้ต้นไม้เฮ้